สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนโปรแกรมเกี่ยวกับการผ่อนดาวน์รถนะคะก่อนอื่นนะคะให้เรามีโปรเจกต์ขึ้นมาค่ะแล้วก็กดโอเคนะคะรอสักครู่ค่ะแล้วมันก็จะขึ้นหน้านี้มาให้เรานะคะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราไปที่ทูลบ็อกค่ะแล้วก็เอาฟีเจอร์บ็อกมา3อันค่ะแล้วก็ไปที่ Radio Bottom ค่ะเอามา3อันเหมือนกันนะคะต่อไปนะคะไปที่ลาเบลค่ะเอาลาเบลออกมาค่ะประมาณ8อันนะคะแล้วก็เทคบล็อกค่ะเราก็เอาลาเบลมาอีกค่ะลาเบลมาอีก5อันแล้วก็บอททอมค่ะจากนั้นนะคะให้เราเปลี่ยนคำค่ะลาเบลหนึ่งจะเป็นราคารถนะคะลาเบลที่สองนะคะจะเป็นเงินดาวค่ะแล้วก็ลาเบลที่สามดอกเบี้ยลาเบลที่สี่ระยะเวลาการผ่อนลาเบลที่5ราคาผ่อนต่อเดือนข้างหลังนะคะก็จะเป็นบาทเปอร์เซ็นต์แล้วก็ปีแล้วก็บาทนะคะส่วนปุ่มบอททอมนะคะให้เราเปลี่ยนเป็นตกลงค่ะต่อไปนะคะให้เราไปที่แบ็กกราวด์ค่ะไป import รูปภาพนะคะที่เราดาวน์โหลดไว้ขึ้นมาค่ะแล้วกดโอเคนะคะแล้วก็ไปตรงนี้ค่ะย่อรูปให้เล็กลงค่ะพอเราใส่รูปภาพเสร็จแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะนี่นะคะต่อไปนะคะให้เราไปเปลี่ยนชื่อที่ Radio Bottom ค่ะเป็นชื่อรถที่เราเอามานะคะเปลี่ยนทั้ง3อันเลยค่ะพอเราใส่ชื่อเสร็จแล้วนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราจะลองไปรันดูค่ะหน้าตาของโปรแกรมก็จะเป็นประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะให้เราไปคลิกที่ปุ่มตกลงเพื่อจะไปทำโค้ดค่ะนี่นะคะก่อนอื่นนะคะให้เราพิมพ์คำว่าดิมลงไปค่ะแล้วก็ตัวแปรทั้งหมด5ตัวนะคะเพราะเรามีทั้งหมด5หัวข้อค่ะนี่นะคะตัวแปร A นะคะเราจะทำเกี่ยวกับราคารถค่ะให้เราเขียน A เท่ากับวงเล็บ Y วงเล็บ text box 1. text คูณ Y text
hex box 2.hex นะคะแล้วก็หารด้วย100ค่ะส่วนตัวแปร b นะคะเท่ากับ y hex box 1.hex ลบ a ตัวแปร b นะคะจะทำเกี่ยวกับเงินดาวค่ะส่วนตัวแปร c นะคะเท่ากับ b คูณ y hex box 3.hex หาร100จะทำเกี่ยวกับดอกเบี้ยนะคะส่วนตัวแปร d นะคะเท่ากับ c คูณ y วงเล็บ hex box 4.hex ค่ะแล้วก็ตัวแปร f นะคะเท่ากับ b บวก d ค่ะตัวแปร g นะคะเท่ากับ y hex box 4.hex คูณ12ค่ะ hex box 5นะคะจุด hex เท่ากับ f หาร g ค่ะนี่นะคะระยะเวลาการผ่อนแล้วก็ราคาผ่อนต่อเดือนนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทำเกี่ยวกับปุ่มกันค่ะนี่นะคะปุ่มตัวเลือกค่ะ radio bottom นะคะก่อนอื่นให้เราพิมพ์โค้ด if ขึ้นไปนะคะวงเล็บ radio bottom 1.checket เท่ากับ210นะคะแล้วก็ text box 1.hex เท่ากับราคาลดที่เราหามานะคะแล้วก็ส่วนที่2นะคะให้เราใส่ L E ลงไปนะคะแล้วก็พิมพ์เหมือนเดิมเลยค่ะ Radio Button 2.checket เท่ากับ210นะคะ text box 1.hex เท่ากับราคาลดค่ะอันที่3ก็เหมือนกันนะคะทำเหมือนอันนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราจะลองมารันดูกันนะคะว่ามันจะได้หรือเปล่าพอเรารันขึ้นมานะคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะพอเราคลิกอันนี้นะคะคลิกที่รถคันนี้ราคาก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะตรงนี้มันจะไม่บอกค่าเพราะเรายังไม่ได้ใส่เงินดาวดอกเบี้ยแล้วก็ระยะเวลาการผ่อนนะคะเราจะลองมาใส่เงินดาวนะคะเป็น25ดอกเบี้ย 2.3 ระยะการผ่อนนะคะ4ปีนะคะแล้วเราลองคลิกปุ่มตกลงนะคะมันก็จะได้ราคาตามนี้เลยนะคะถ้าเราคลิกที่กด PM นะคะมันราคาตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนให้เราค่ะอันนี้กับอันนี้มันก็จะเปลี่ยนให้เรานะคะนี่ค่ะขอจบการสอนเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ